านทาง Facebook เอกพิทยาสัมมนาพิเศษทางการลงทุนโดยนักวิเคราะห์ชั้นนำรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0817838888หรือทาง www.ekinvestment.com บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัดสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ Exclusive สัมมนาทางการลงทุนที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้าถึงทุกระดับของการลงทุนโทร0817838888หรือทาง www.ekinvestment.com ทดลองใช้งานฟรีวันนี้คลิกเลยออกเน็ตกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการ2หุ้นเปิดสายนะครับ026786761ช่วงรอสายนะครับประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งครับท่านอยากฟังสัมมนานะครับมีสัมมนาฟรีมานำเสนอนะครับเสาร์นี้เสาร์ที่18อบรมวิเคราะห์เครื่องมือเทคนิคพื้นฐานใครสนใจลงทะเบียนที่เว็บไซต์นี้นะครับ ekinvestment.com กดตุ้งจองสัมมนาหรือโทรไปที่เบอร์0866033784นะครับ0866033784นะครับส่วนอีกสัปดาห์หนึ่งอิชิมุกุเต็มแล้วนะฮะเดี๋ยวรอไปแจ้งเจ้าหน้าที่เขาก่อนว่าเขาจะเปิดรอบอีกรอบไหมนะครับแต่สัปดาห์นี้ยังว่างอยู่นะครับสายแรกมารออยู่แล้วครับเรียนเชิญครับครับครับเรียนเชิญครับผมครับสวัสดีครับผมขอเรียนถามคุณเอกว่าหุ้น BTS ช่วยวิเคราะห์หุ้น BTS ได้หน่อยไม่เห็นเป็นไปไหนเลยทำไมต้องไปไหนอะครับไม่เข้าใจคำถามมันไม่ขึ้นไปลงเลยนะหุ้น BTS มันไม่รุ่นขึ้นไม่ลงมาเฉพาะปีนี้ฮะก่อนหน้านี้มันขึ้นมาเยอะฮะครับผมคำถามอยู่ตรงไหนฮะว่ามันจะซื้อดีไหมตัวนี้ราคาปัจจุบันเนี่ยซื้อตัวอื่นดีกว่าครับถ้าพูดถึงเล่นสั้นนะครับครับครับคืออย่างนี้ฮะคือสาเหตุที่ผมไม่ตอบว่าทำไมมันไม่ไปไหนเนี่ยเพราะว่าจริงๆมันอธิบายในตัวมันเองอยู่แล้วครับคือบางตัวเนี่ยหุ้นขึ้นมาแรงนะครับแล้วก็พักฐานมันก็เลยทำให้ราคาไม่ไปไหนอย่างขอเข้ามาภาพนี้นิดหนึ่งฮะ BTS คือ BTS ในภาพที่ท่านเห็นเนี่ยเมื่อประมาณช่วงเนี่ยฮะช่วงประมาณปี 1-2 เนี่ยขึ้นแรงมากฮะจาก3บาทมา9บาทอะช่วงปีนี้มันก็เลยไม่ไปไหนฮะคือจริงๆมันแล้วแต่รอบของมันถ้าคุยอย่างนี้นะแต่ถ้าคุยลึกๆเนี่ยมันมีหลายเรื่องฮะสายต่อไปเรียนเชิญครับฮัลโหลครับอาจารย์ครับผมรบกวนสอบถามแนวรับแนวต้านของปูนใหญ่ SCC กับ TU ครับผมได้ครับฟังทางทีวีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับดูกราฟเลยฮะปูนใหญ่กับ TU ปูนใหญ่แนวรับ460แนวต้าน490นะครับ TU ไทยยูเนียนกรุ๊ปแนวรับอยู่17.80 บาทแนวต้าน19 บาทครับสายต่อไปเรียนเชิญครับผมสวัสดีครับจะสอบถามหน่อยพอดีเมื่อตอนเย็นเนาะได้ดูรายการที่ส่องคุณของคุณเอกที่ออกช่อง19เนาะในนี้ได้บอกว่าถ้าควรจะ follow เนี่ยถ้าณตอนนี้เนี่ยควร follow หรือยังนะฮะแล้วก็ควรจะเน้นกลุ่มไหนเป็นหลักอะครับได้ครับในรอบนี้ครับสวัสดีครับคือให้สังเกต 60,700 ถ้าสะดวกเนี่ยคืออย่างนี้ถ้าสะดวกเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขอยู่เข้าไปในเว็บไซต์เอก Investment นะฮะถ้าไม่อยากเสียเงินก็ไปสมัครสมาชิกฟรีนะครับแต่ว่ามันมีข้อจำกัดของสมาชิกฟรีอยู่อันนี้ต้องยอมรับนะครับที่เว็บไซต์เอก Investment.com แต่ถ้าคร่าวๆพรุ่งนี้ถ้าวอลุ่ม 60,700 ล้านก็มีโอกาสไปครับส่วนตัวหุ้นขออนุญาตไม่บอกนะครับขอเก็บไว้เฉพาะสมาชิกนะครับแต่เทรนด์ของตลาดจะเป็นอย่างนั้นครับเทรนด์ของตลาดก็คือว่ายังกำลังอยู่ในช่วงที่กำลังจะไปเอางี้ดีกว่านะครับสายต่อไปเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะอาจารย์ว่ามาเลยครับอยากทราบแนวรับแนวต้านของทีลักกับ JSP ค่ะทีลักทีLUK LUXE ค่ะโอเคกับอีกตัวหนึ่งอะไรนะครับ JSP ค่ะสำเพ็ง2ค่ะ JSP โอเคครับได้ครับขอบคุณค่ะดูกราฟเลยนะครับ
แนวรับของทีลักษ์นะครับ8บาทแนวต้านอยู่10บาท50ครับโดยประมาณครับ JSP นะครับแนวรับอยู่80ตังค์แนวต้านอยู่90ตังค์ครับสายน่าจะได้สักสายนะฮะแล้วก็ย้ำนะครับสัมมนาเข้าไปดูในเว็บไซต์ ekinvestment.com เว็บสะกดเอกคือ AEK นะครับและ investment ตรงตัว .com เข้าไปกดตรงจองสัมมนาอิชิมุกุอาทิตย์นู้นเต็มแล้วนะฮะแต่ว่าจะไปคุยกับเขาว่าเปิดให้ได้ไหมนะครับแล้วจะคอยอัปเดตให้นะครับแต่เสาร์นี้ยังพอว่างแต่ว่างเหลืออยู่แค่5ที่ครับสายต่อไปเรียนเชิญครับอยากถามอาจารย์ด้วยว่า B A เนี่ย B J C กับ T S E แล้วก็สุดท้าเนี่ยสมควรจะขายทิ้งไหม B J C แล้วอะไรนะฮะ B J C สะกดยังไงเอ่ย B J แล้วก็ H I อะไรเงี้ย B J C คืออย่างนี้ครับได้ครับเดี๋ยวตอบให้นะครับครับแล้วก็หุ้นเนี่ย T S E แล้วก็สุดท้าเนี่ยคนนี้มันไม่ขึ้นแม่อะไรเนี่ยสมควรจะขายทิ้งไหมเดี๋ยวตอบโก้อะไรพวกนี้เดี๋ยวตอบให้นะครับครับครับคือแนวคิดคืออย่างนี้พอดีถามหลายตัวผมให้ไอเดียแนวคิดกันละกันนะครับแนวคิดคือต้องไปถามตัวเองว่าตอนที่คุณซื้อตอนนั้นเนี่ยเก่งกำไรหรือเปล่าซึ่ง 70-80% น่าจะเก่งกำไรผมเดานะฮะถ้าผิดขออภัยถ้าเก่งกำไรเนี่ยคุณซื้อปุ๊บสมมติคุณซื้อ10บาทมาลงมา9บาทคุณผิดแล้วฮะคุณต้องขายเลยฮะเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าถ้าคุณรู้ว่ามันจะลงมา9บาทคุณจะไม่ซื้อ10บาทฮะแต่คนส่วนใหญ่พอลงมา9บาทจะไม่ขายเพราะโฮปว่ามันจะขึ้นมา10บาทจะได้ไม่ขาดทุนแต่เราเล่นอย่างนั้นไม่ได้ครับคือการเล่นเก็งกำไรก็คือว่าเราจะซื้อเพื่อการกำไรเช่นซื้อ10บาทจะไปขาย12ขาย13ถ้าไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดก็ขายแค่นั้นเองครับส่วนรอบต่อไปจะเป็นยังไงตัวใหม่จะเป็นยังไงนี่คนละเรื่องละคนละไซเคิลนะครับคือคำตอบก็ที่ท่านถาม 4-5 ตัวก็ต้องถามตัวท่านเองฮะถ้าคิดว่าจะเป็นแกเก็งกำไรมันไม่ขึ้นขายฮะแล้วไปหาตัวใหม่เอาละครับเวลาของรายการหมดแล้วครับพบกับผมใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ